ความพีคคือมินเพิ่งรู้ว่ามันต้องพิมพ์ตั๋วด้วยนะทุกคนทำไมมันงงขนาดนี้หนองคายเอ้าเราดูชีวิตไปเลยหนูต้องดูเหรอเนี่ยหนูเคยขอถ่ายให้หนูเปิดดีๆจริงมากดูไฟแขนได้ปะแขนโคตรนี่เจอหนุ่มลาวหล่อด้วยนะหล่อหล่อหล่ออย่างผมแล้วใครจะทนไหวล่ะนี่มึกเล่นไว้จีบสาวไหมนะยอต้องจัดการไม่เป็นไรไม่ต้องมีกันไงนี่ก็รวยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมินก็กำลังจะขึ้นรถไฟนะคะน้องคายนะคะนี่เพื่อที่จะต่อรถนะคะไปเวียงจันทน์นี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะไปเวียงจันทน์เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ารถไฟเราเนี่ยมันคือประตูไหนกันแน่ซึ่งมินนะคะก็ได้ทำการจองออนไลน์เรียบร้อยละได้เป็นตั๋วรถไฟชั้น2นะคะเพราะว่ามันเต็มอ่ะทุกคนตกคนละ800ซึ่งวันนี้ค่ะก็มีผู้ร่วมเดินทางด้วยอุ๊ยทาลิปซะด้วยเขินกล้องแหละเขินกล้องทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะมินไม่ได้ไปคนเดียวความพีคคือมินเพิ่งรู้ว่ามันต้องพิมพ์ตั๋วด้วยนะทุกคนเฮ้ยมินกำลังหาที่พิมพ์นะคะแต่ว่าทำไมมันงงขนาดนี้ไปละฝั่งเจอละหนองคายเอ้าจังหวะอันนี้ไงหนองคาย25จะแปลว่าเดี๋ยวต้องไปทางนี้แหละแม่ช่วยนะดีๆก็หิวก็ขานี่ใหญ่นะทุกคนมาครั้งแรกจนงงแบบตายแบบตายโทษนะคะอันนี้ต้องรอให้เปิดก่อนใช่ไหมคะถึงจะขึ้นได้ไปหนองคายค่ะหนองคายกับบัวนิ่มเดี๋ยวพูดให้ฟังรอก่อนใช่ไหมครับจะมีเจ้าหน้าที่ประกาศด้วยเพราะว่าเจอหน้ากันโอเคค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะของมินนะคะจะอยู่ที่ขบวนที่4นะคะอันนี้คือขบวนอันนี้ขบวนที่4ครับครับมาด้วยกันค่ะเอาไปไม่ขี่คืออันปั๊กอันนี้นี่ก่อนมันคือตรงไหนเนี่ย14 นี่มันตรงไหนเนี่ยอันนี้เหรอใช่หรอก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถไฟกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหารถที่หนองคายกันค่ะคลายระดับหน้าเลยเพราะว่าไม่ได้จอกอะไรไปดูออกสุดท้ายนวินเอาอีกแล้วตื่นเต้นมาไม่เห็นเลยเนี่ยสวัสดีคุณนายเจ้าหน้าที่มาทำเตียงให้เรานะรวดเร็วทันใจปุ๊บมืออาชีพแล้วได้ข่าวว่าที่นี่มีร้านอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าร้านอาหารในรถไฟเนี่ยมีอะไรขายบ้างนะนี่ก็เพิ่งกินนะเมื่อกี้ครับดีแต่ว่ารถไฟแอร์หนาวมากทุกคนข้าวมิสมาแล้วนะคะข้าวหน้าสเต็กไก่สมุนไพร190บาทเป็นฟราย150บาทนะคะแต่ก็ได้เยอะอยู่กรอบมากเลยสลัดชื่อสลัดมายองเนสนี่เป็นเป็นฟรายนะว่าจะได้ให้มันดีสัก67แล้วค่ะมันดีตรงที่ว่าเรามาขึ้นรถไฟเนี่ยมันก็มีข้าวให้กินส
จะเป็นส่วนของเตียงนะคะแล้วมีที่ใส่ของด้วยก็กว้างขวางใช่ไหมโอ้ยโอ้ยอ้าวคุณครูดูไม่ได้นี่นะทุกคนค่ะตอนนี้3 ทุ่มครึ่งจะบอกว่ารถไฟเงียบแล้วทุกคนหลับกันแล้วนะคะก็เลยอาจจะแบบว่าเสียงดังมากไม่ค่อยได้ก็เดี๋ยวเราจะปิดบ้านกันดีกว่าพอปิดม่านแล้วมันหายหนาวแล้วทุกคนเพราะว่ามันแอร์มันลมบอกเลยว่าไม่เคยนั่งรถไฟที่ไทยนะแต่ว่าถ้าใครสูง160กับ170แบบมินๆว่ามันก็แอบซ้ำนะดูนะดูขามินมันจะตึกนี่แหละจะถึงปลายแล้วมินว่าถ้าใครสูงเกิน180น่าจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแบกฟันกันนะคะเพราะว่าทุกคนนอนเร็วมากมีความรู้สึกต้องนอนเร็วเหมือนกันซิงของเราถ้าเทียบกับรถไฟที่ยุโรปเนี่ยมินคิดว่าห้องน้ำนี้สะอาดกว่านะเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าตรงนี้มันปลอดไฟได้ด้วยนะโอ้ตกใจมากด้วยว่าน้องผีMorning, morning, ดีค่ะเป็นรับดีแต่ต้องหวังทีหน่อยนอนเนี่ยมันมีเสียงตลอดเวลานะคะก็เลยไม่ค่อยได้นอนเลยตื่นมาเต่งหน้าละหมวกไม่ค่อยพร้อมแล้วก็มียาดมอะไรมันจะขนาดนั้นเจ๊ถ่ายรูปให้แต่แม่ยอมมีแม่คนไหนเป็นบ้างคะชอบเซลฟี่แล้วก็ต้องเซลฟี่มุมนี้ด้วยนะเห็นแต่เนียงถึงเรียบร้อยขณะนี้6:25เราก็ถึงน้องคายแต่เราไม่คายอะไรน้องฮัลโหลน้องฮัลโหลน้องฮัลโหลน้องน้องให้แขนด้วยอ่ะเก่งมากพูดขออีกแขนได้ไหมขออีกแขนได้ไหมพูดได้หรอเก่งจังเลยตอนแรกนะคะว่าจะขึ้นรถไฟไปนะคะแต่ว่าตอนนี้คิดว่าถ้าเรานั่งรถไปลาวน่าจะเร็วกว่าเพราะว่าเห็นข้างนอกมันมีรถแบบดีดีไปลาวค่ะลาวครับฟังนี้ใช่ไหมคะขั้นไหนคะขั้นแรกเลยครับขั้นแรกนี่นะคะเวลาคนละเท่าไหร่คะ200เดี๋ยวเรานั่งรถไปดีกว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะเดี๋ยวเราต้องผ่านด่านต้องเข้าเมืองนะคะอย่าลืมเอาพาสปอร์ตกันมาเด้อ
เดี๋ยวเราจะต้องไปอีกต่อนะคะนี่ก็กำลังจะมาต่อแถวตรงนี้ปุ้มเป็น Departure Terminal ซื้อตั๋วเพื่อขึ้นรถบัสเรียบร้อยนะคะเราขึ้นรถคันนี้กันก่อนถึงลาวละมันมีตลาดนัดด้วยอ่ะเราจะข้ามไปดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะขึ้นรถไปเอตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นรถบัสไปเวียงจันทร์ต่อนะคะรถบัสมาพอดีนู่นเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะความใกล้ๆเนี่ยค่ะดันไปลาวโพดลาวโพดลาวโพดินไม่ค่ะลาวโพดินที่ไม่ค่ะลาวโพดไม่เป็นไรค่ะอาสเปตามินเซนกิปโปสตาตันตัวเซนกิปควอนตกวันนั้นลึกสักกี่วันนั้นเซนกิปที่เอียดที่ที่เอียดแต่ว่ามันแค่หนึ่งโลเซนกิปสองคนคนละ50,000กิปเดี๋ยวไม่เปิดไม่แจ้งอะไรครับเดี๋ยวไปค่ะได้ขอจีบคุยกันนี่ก็ได้ไม่เป็นไรก็ไปก็ไม่เป็นไรก็ไปก็ดูชีวิตไปเลยหนูต้องดูเหรอเนี่ยหนูเป็นคนถอยให้หนูเปิด GPS เปิด GPS ให้พี่เขาค่ะขอบคุณค่ะไปเฮ้ยนี่ค่ะ2เซนกีบ2เซนกีบไปอ่ะค่ะอันนี้คือเท่าไหร่อ่ะ100,000 2เซนกีบครับขอบคุณนะฟิตถึงสักทีห้องเดี๋ยวไปเช็คอินก่อนนะทุกคนกี่นะคะน่ามา330 บาท 2 hours laterสบายดีตอนนี้ออกจากโรงแรมแล้วนะคะเราออกตอนบ่าย2ซะด้วยเพราะว่าณวินยมแล้วก็หลับยาวแต่ว่าตอนนี้นะคะคือเราเนี่ยจะไปหาส้มตำกินเพราะว่าหิวอีหลีนี่ครั้งแรกเลยที่มาเวียงจันทร์อากาศก็เหมือนจะเย็นกว่าไทยนิดนึงเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าร้านส้มตำนี้มันจะอร่อยจังฮู้บอกมันก็จะมีความเหมือนแบบเชียงใหม่นิดๆ นะทุกคนแต่ว่ามินไม่เห็นทางม้าลายอะมันไม่มีทางม้าลายนะทุกคนก็เลยอาจจะต้องขออนุญาตข้ามอย่างนี้รถมาเร็วมากหาจังหวะก่อนรอดละภารกิจข้ามม้าลายที่ลาวเสร็จแล้วหนึ่งอุ้ยดอกลีลาวดีเดี๋ยวเป็นสาวงามอุ๊ยอันนี้สวยกว่าเอ๊ะไม่ต้องใส่ดีกว่าวินคิดว่าวินจองย่านที่แบบว่าถือว่าอยู่ในเมืองระดับหนึ่งนะคะก็เห็นในรีวิวมาว่าโรงแรมที่วินพักเนี่ยมันแบบเพิ่งเปิดเองแล้วข้างในคือน่ารักมากมี FC ไหนเป็นคนลาวบ้างไหมคะคอมเมนต์มาเด้อ
เดินมาแล้วอ่ะแต่มินไม่เห็นร้านนะหรือว่ามันส้มตำข่อยไปไหนนี่ถึงโลเคชั่นเรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีอ่ะหรือถามคนที่นี่ดีไหมมันต้องหน้าตาอย่างเงี้ยเดี๋ยวถามคนไหมโทษนะคะร้านนี้ยังมีอยู่ไหมคะที่เขาทำโอ้ร้านไหนที่เข้าไหนดีเรื่องนั้นนี้ปิดซอยอ่ะโอ้ยทำขอบคุณค่ะคุณหลายค่ะกำไรจริงทำมากค่ะขอบคุณค่ะทำมากขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อคุณเด้อมินหาร้านไม่เจอนะคะทุกคนเปลี่ยนแผนค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปจัดเต็มตอนเย็นก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปไม่ทันเที่ยวประตูชัยบอกเลยนะคะว่าไม่ค่อยได้แพลนอะไรเลยนะคะรอบนี้มาแบบแบงค์แบงค์อีกแล้วโรงแรมก็เพิ่งจองตอนนั่งรถไฟมานะบอกเลยม่วนเดี๋ยวเราจะแวะร้านนี้กันเพราะว่าอุ้ยกินอิตาเลียนไปก่อนแล้วกันลองท้องพิซซ่าคือเริ่มต้นที่แสนเฮ้ยราคาดีมากอันนี้คือลองท้องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะรอกินสตรีทฟู้ดที่ตลาดนัดนะคะก็จีคือขนมปังเหรอคะก็จีเมื่อกี้มิ้นคุยกับคนร้านนะคะเขาบอกให้มิ้นโหลดแอปก๊อกก๊อกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปประตูชัยด้วยแอปก๊อกก๊อกแทนพอมิ้นใช้แอปก๊อกก๊อกปุ๊บรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจากตรงนี้ไปประตูชัย 20,000 กีบค่ะทุกคนระหว่างที่กินข้าวนะคะอยู่ดีๆก็ฝนตกแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีรถมารับสวัสดีค่ะไปประตูชัยค่ะมาถึงวันแรกก็คือไข้หลับเลยนะคะฝนตกเมื่อกี้นั่งมา80บาทนะคะประมาณ2โลโอ้นี่สินะประตูไส้ถือว่าเราได้มาเช็คอินแลนด์มาร์คแล้วเด้อ I am in เบียงจันทร์ถึงเวียงจันทร์ฮ่าฮ่าฮ่าซาบะในเมืองแอคเซอร์ยักษ์ใครเอาเธอคือมาก่อนคือเดิมไม่รู้ดิรู้ไม่ได้ว่าชื่ออะไรอะไม่รู้ What ไปแม่เหรอมีคนขอถ่ายรูปกับเดี๋ยวนี้มีคนขอถ่ายรูปเราแล้วหรอเมื่อกี้นะคะมีคนบอกว่าประตูไส้เนี่ยสามารถขึ้นได้ด้วยนะแต่ข่อยบ่ฮู้มันขึ้นได้กี่โมงไหนเดี๋ยวเราจะลองดูว่ามันมีทางขึ้นหรือเปล่ามาดูนะคะว่าวันนี้เราจะทำได้กี่อย่างภายในไม่กี่ชั่วโมงระดับคุณมินนี้เก็บได้หมดอยู่แล้วแล้วจ้ะคนเราเจอทางขึ้นละคนไทยเท่าไหร่คะขอบคุณค่ะโอเคนี่นะทุกคนมันมีทางขึ้นจริงด้วยแล้วก็ทางขึ้นก็สูงด้วยและนาวินก็คือยมอยู่นะไม่รู้ว่ามันจะมีกี่ชั้นนะแต่ถ้าไม่มีพี่ขับก๊อกก๊อกหรือ Grab ของเราเนี่ยนี่ก็จะไม่รู้เลยนะว่ามันขึ้นได้ประตูชัยเนี่ยเฮ้ยโอ้ยังปังยังไม่ถึงฉันคิดถูกคิดผิดที่ขึ้นมาเนี่ยซัสโอ้เวลคัมละพี่น้องไอ้ยังมีประวัติศาสตร์นี่ไงเริ่มปี1957โอ้มันยังไม่หมดมันยังมีทางขึ้นอีกโอ้ my god มินคิดว่าน่าจะเป็นชั้นสุดท้ายละมีคนอยากขึ้นและนี่คือโฉมของคนที่อยากขึ้นเดี๋ยวนี้ทาปากแดงด้วยนะยังหวัดดีเป็นอย่างเดียวค่ะใช่ค่ะฝากด้วยนะคะช่องปากหมุนสันด้วยอ๋อปากหมุนเจ็บยังได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ถึงแล้วโอ้เหลือทุกคนถ่ายรูปได้ไหมครับถ่ายได้ค่ะจะฝากแล้วต้องไลค์กับ subscribe ช่องนี้ด้วยกดต้องซับก่อนเป็นการข่มเหงคนดูนะคะได้ได้ติดตามแล้วตึ้งตึ้งถึงคนติดตามช่องดังแล้วขอบคุณค่ะ
ปลอดภัยด้วยนะครับแล้วลืมเลยถ้าพบเราก็จะไปเลยนะสวยงามมากครับล็อกขึ้นมาแล้วก็สิ่งดีจากข้างบนคือวิวสวยมากแต่ว่าเดินมาเหนื่อยนะฮัลโหลพี่น้องสบายดีเบียงจันปักหมุดชาแนลขอ1ล้านฟอลล์แล้วเดี๋ยวจะกลับมาอีกโอเคไหมโอ้เข้าใจกูพูดแล้วก็เขินใครสิทึ่งแล้วประตูใส่พี่แค่เป็นแบบมินบ้างว่าพอถึงจุดแลนด์มาร์คแล้วใช่ไหมคะถือว่าฉันได้มาละปะปิ๊กโกทางลงน่าจะง่ายกว่าทางขึ้นเนาะดีก็ยมนะคะทุกคนอากาศดูร้อนๆมีว่าฝนจะตกไหมคะ Yes You think so Yes You are you hot Yes อยู่ดีๆก็เป็นคนอังกฤษขึ้นมางงมากค่ะแล้วก็เป็นอย่างที่คิดจริงๆนะคะทุกคนตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดละอีกรอบเราจะไปตั้งหลักที่โรงแรมก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเรามีเงิน200บาทที่ลาวเนี่ยเราจะกินอะไรกันได้บ้างแล้วแถวโรงแรมนี้มันจะมีแบบตลาดตอนกลางคืนด้วยเดี๋ยวไปแอลหนุ่มลาวดีกว่าหัดเล่นมุกหนุ่มลาวดีกว่าไปหามุกก่อนรอรถก่อนเขียนว่าใกล้ละใกล้ถึงละจากว่าตอนนี้อากาศร้อนแน่นะคะเดี๋ยวจะขับไปพักผ่อนที่โรงแรมก่อนไปเดินตลาดนัดค่ะเพราะมันร้อนแล้วมันยมเลย 2 hours later ทุกคนคะขอแอบสารภาพบาปว่าเมื่อกี้เผลอหลับไป2ชั่วโมงเพราะมันยมมากอะเราจะไปตามล่าสีฟู้ดกันแล้วมาเทียบกันนะคะว่าสีฟู้ดที่ไทยหรือที่ลาวมันต่างกันยังไงนะคะแล้วถ้าที่ลาวเนี่ยเราจะสามารถกินกันได้เท่าไหร่นี่มิ้นก็ไม่รู้เลยนะว่าอาหารสีฟู้ดที่ลาวมันหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะแต่ว่าเมื่อกี้คนที่โรงแรมแนะนำว่ามันจะมีร้านน้ำผลไม้ที่ดังมากตรงเนี้ยไม่รู้เขาปิดหรือยังนะคะหวังว่ามันจะยังไม่ปิดไปดูกันเด้อเล่าลาวอะไรดังคะมีไหมคะหรือว่าต้องเป็นเบียร์ลาวเครื่องแบบเบียร์ลาวเบียร์ลาวเล่าลาวแต่พอมีอยู่ที่สิบคนมีแบบก็ค่อยมีแต่ค็อกเทลเสือเป็นค็อกเทลโอเคโอเคได้มาชิมน้ำมังคุดลาวกันค่ะโอ้สดชื่นหลายอร่อยลำเฮ้ยลำนี่มันเชียงใหม่ถ้าอร่อยภาษาลาวต้องพูดอะไรคะอร่อยไม่ใช่ใช่นะแมวลาวเอาแมวส้มคุณข้ามมาจากประเทศไทยเลยนะครับใช่ค่ะน้องชื่ออะไรคะชื่ออานิมีมุกไหมคะมีมุกเล่นไว้จีบสาวไหมคะขอสักมุกหนึ่งในหัวมีแต่สมองในใจมีแต่เจอในหัวมีแต่สมองในใจมีแต่เจอโอ้โหโดนด้วยโอเคขอบคุณค่ะอันนี้มันมุกไทยชัดเจ็ดเดี๋ยวคุยกันไทยอ๋อลืมโอเคว่าใครก้มหน้ากันได้ไหมก้มหน้าใช่ไหมขอบคุณเด้อไปนี่ลงกันทีมด้วยกันดีกว่าค่ะนี่ลงกันทีมต้องรอดูนะครับบายเดี๋ยวรอดูนะครับค่ะคนเยอะมากนะคะทุกคนอันนี้เป็นยำทะเลสดของก็คล้ายๆเหมือนทำมือไทยอยู่นะคะอันนี้คือของหวานแน่เลยผมกินเยอะมากนะคะจะไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรนี่ไงส้มตำอยากกินส้มตำก็ดีเลยวันนี้ค่ะมีตำอย่างน้ำดีเด้ออยากมาเจอตำอย่างไอ้ลำสะพาวลำมะม่วงหมอนตำมะม่วงหัวเอาฝั่งลาวเผ็ดหน่อยเผ็ดหน่อยก็จางแล้วไม่รู้สั่งถูกหรือเปล่ารับเงินบาทก่อนบาทโอเคทั้งสองโอ้ใจหลายท
ีมงานจริงๆให้ภารกิจมินมานะคะว่ามินต้องหากับแกล้มนะคะเดี๋ยวคนกินเป็นข้าวพอไหมทำไมต้องใช้คำว่ากับแกล้มเดี๋ยวคนจะคิดว่ามินเป็นขี้เล่าหลวงพอดีเนาะมินเพิ่งได้ความรู้มานะคะว่าจริงๆแล้วที่ลาวเขาไม่นิยมกันกินน้ำหมักลาวกันนะเขาจะชอบกินค็อกเทลหรือว่าเบียร์ลาวมากกว่าเด้อนี่คือไส้กรอกแดงหรือเปล่าคะอ๋อเท่าไหร่คะ9,000แล้วถ้าเป็นน้ำเป็นบาทเท่าไหร่ทีนี้นะคะ30 บาทโอเคโอเคได้ตกใจนิดนึงที่เรามีคนดูปักหมุดซะแนวเลยนะตกใจหลายแนวว้าวคิวยาวไหมคะอ๋อยังไม่มีคิวจ้ะยังบอกมีคิวใช่ไหมขายยังไง35,00035,000เอา35,000ขอคุณได้เลยเอากันแป๊บนึงได้กินมันช่างแบบเย้ายวนใจมากเพราะมันหอมเตะดังเนาะโอ้หอมเตะดังเลยเข้าจมูกปื๊ดๆ10,000 บาทครับจ้า50 บาท50 บาทโอเคแลกตังค์ลาวมาไม่เยอะพ่อค้าหล่อและใจดีน่ะโอ้แม่นว่ะแม่นปกติคนลาวเขาเล่นมุกจีบสาวยังไงคะโอ้บุกเคยบอกว่าจีบสาวเหรอจีบเหรอสาวจีบสาวบ่จีบผู้สาวก็บ่จีบกินคนสวยแล้วขึ้นบ่ออกเลยขึ้นบ่ออกขอบใจหลายเด้อขอบใจหลายนี่เอาไส้กรอกอีสาน1กับข้าวเหนียว1หมดละกับภารกิจกับแก้มของเราเราขาดแต่น้ำหมักนี่แหละซึ่งเราต้องไปสั่งข้างในนะคะเนี่ยเราเอาเฮ็ดนี่ค่อยกุ้งเต้นโปรโมทอาหารนี่ก่อนอ๋อโปรโมทอาหารมาเจอแล้วนะคะน้ำหมักที่จริงใจไม่รู้ว่ามันคือน้ำหมักปั่นหรือเปล่าอันนี้คือเล่าปั่นเล่าปั่นใช่ไหมคะอ๋อต้นไหนขายดีอะคะบุราไลครับอาลินจีค่ะลินจีนี่เจอหนุ่มลาวหล่อด้วยนะรออย่างผมแล้วใครจะทนไว้เล่าชื่ออะไรคะอานนท์เหรอคะอานนท์เล่นมุกให้1มุกได้มั้ยคะไม่ถนัดมุกแซวหนุ่มลมลาวนี่ขี้เขินนางฟ้ามาโอ้โหแล้วพี่แล้วคนนี้ลูกค้ากันนะเขาชื่ออะไรเหรอค้ากันหรอเฮ้ยขนาดฟ้าก็มาบ้างไม่ไปออกแต่ผมจะออกมาไปเก็บผมคุณไปออกกับดิจิบูมอยู่ผมดูอยู่เดี๋ยวว่าจำชื่อไม่ได้ชื่อช่างจำได้ไหมบางหมุดใช่ไหมไปฟินเกิดมาใช่ไหมใช่มาเที่ยวกี่วันครับที่ลาวมาเที่ยว3 วันค่ะไปบางเวียงมาหรือยังไปพรุ่งนี้เย้ไปเล่นน้ำหรือเปล่าเย้ลองทำในการดูป่ะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เย้ขอบคุณครับขอบคุณครับทะเบียนสักกล่องไหมทะเบียนสักกล่องไหมเอาสักกล่องเหรอคะปกติจะบอกว่าคนไทยอันนี้ปกติเขาไม่กินเบียร์นะกินวอนนี่โอเคขออนุญาตหน่อยโอ้โหมีเกียรติมากเลยนะฮะเคยกินไม่ค่อยได้กินเบียร์สักคนเบียร์ลาวแต่เขาว่ากันว่าเบียร์ลาวมันแซ่บใช่แซ่บกินวอนได้เต็มโอเคกลายเป็นที่เล่าหลวงมาแล้วยอมจนกันได้แล้วก็ออกให้โอ้ไม่พูดแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่เป็นไรนี่เขารวยโอ้โหสวัสดีค่ะนี่แม่ค่ะโอ้แม่สวัสดีค่ะโอ้แม่สวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับทีมงานหวยไม่ถูกแต่เจอน้องกันดีใจแล้วครับถูกหวยดีกว่าโอเคขออนุญาตลงโซเชียลได้เนาะโอ้ขอบคุณครับ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 ขอบ
ได้ค่ะขอบใจเด้อจนทุกวันนี้ทุกคนเข้าใจผิดว่ามินเป็นคนที่เล่าหลวงแล้วมันคือคอนเซ็ปต์นะมันคือคอนเซ็ปต์พอได้เป็นที่เล่าหลวงขนาดนั้นนะน้ำพริกกล้วยลาวอร่อยค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกินกันดีกว่าชิมไส้กรอกอีสานลาวนะต้องกินกับน้ำหมักกินตำลาวมาลาแน่นๆมาลาวไม่กินตำลาวก็ยังไงอยู่สีที่ถูกต้องกินปลาร้าถูกต้องแซ่บต้องกินกับข้าวเหนียวแซ่บมากเลยทุกคนมาล่า 35,000 กีบถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ค่ะเพราะว่าปกติไม่กินน้ำเก๊กฮวยประเภทนี้นี่นะคะได้เป็นของขวัญจาก FC ลาวค่ะสดมากร้านสลบยอดที่เราสั่งกับแก้มมาให้คุณผู้โปรดิวเซอร์เพิ่งพอใจกับภาพลักษณ์ที่เสียไปแล้วกับคนดูช่องฝั่งของชาแนลนะคะก็หอกส้มตำ50ไส้กรอก50ไส้กรอกอีสานเหมือนจะ50มาล่า50200อันนี้ไม่เกี่ยวเพราะว่าเราพูดถึงสตรีทฟู้ดไงก็ถือว่าเฮ้ยได้มาครบแล้วค่ะ4อย่างในบัดเจ็ตก็ถือว่าภารกิจวันนี้ประสบความสำเร็จนะคะก็วันพรุ่งนี้มินจะไปทำอะไรคนดูก็ดูกันแล้วกันนะคะว่าภารกิจสุดโหดจะเป็นอีหยังมาลุ้นกันเด้อถือว่าเป็นวันแรกที่เวียงจันทน์ที่ม่วนหลายเด้อปล่อยสีขอตัวไปกินข้าวต่อเด้อสบายดีเวียงจันทน์Not happen to whoever said you too quick no for a rematch ใช่ไม่เคยขึ้นมองผันเลือดมินนี่ขอร้องจะมาบอกทุกคนด้วยเรื่องของเรื่องคืออิตาลีจบรอบบนยูโรนะคะมาเมียมาเก็กกลับโซมีคนดีเอ็มหลักใหม่มาแซวเยอะมากเลยเดี๋ยวมีปัญหากับมินอะแล้วไงรอบที่แล้วชนะแล้วนะคะรอบนี้เราก็ปล่อยให้คนอื่นบ้างโชคช็อกเลย